สวัสดีครับนักเรียนเจอกับเมกะโกลม .2 นะครับยูนิตที่4 Favorite Pastimes นะครับ Pastime แปลว่างานอดิเรกกิจกรรมที่ทำยามว่างเพื่อฆ่าเวลานะครับเรามาดูว่าในยูนิต4ของเมกะโกล2ม .2 จะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเล่นอย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะครับว่าตรงนี้มี YouTube สำหรับนักเรียนม .2 อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโครงการจะเป็น YouTube ของนักเรียนม .1 ม .2 ม .3 นะครับทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังถึงของม .2 ยูนิตที่4นะครับ Favorite Pastime Pastimes กิจกรรมงานอดิเรกที่ทำเพื่อฆ่าเวลาครับเริ่มนะครับเป็น Mega Go 2 Unit 4 Favorite Pastimes Teen Leisure Preference นะครับเป็นความชื่นชอบส่วนตัวนะครับของพวกวัยรุ่นเขานะครับเรามาดูว่าเขาชอบทำอะไรกันบ้างนะครับเรามาฟังก่อนนะครับมาฟังก่อน Listen and Discuss ฟังก่อนนะครับ 1. Listen and DiscussTeens' leisure preferences. What do teens in the United States usually do in their free time? Here are some answers. They hang out with friends. They just meet and talk. They eat in food courts or restaurants. They exercise. They play sports or work out.They play video games or board games. They travel and meet people. They have a hobby. For example, they cook, paint, or play a musical instrument. ครับ อันนี้เป็นกิจกรรมที่เขาชื่นชอบทำกันนะครับของวัยรุ่นในอเมริกานะครับเขาดูว่าทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็กินอาหารในฟู้ดคอร์ทในภัตตาคารนะครับ Hang out with friend ก็ออกไปเที่ยวครับออกไปเที่ยวกับเพื่อน Just meet and talk ไปเจอกันแล้วไปคุยกันนะครับอันนี้ they travel and meet people ก็เดินทางครับไปเจอผู้คนนะครับรูปนี้ they play video game and board game นะครับไปเล่นเกมครับอันนี้ exercise they play sports or work outไปออกกำลังนะครับไปเล่นกีฬาหรือไปทำงานนะครับสุดท้ายนี่ they have a hobby ครับมีกิจกรรมยามว่างครับ for example they cook ไปทำอาหารนะครับ paint ระบายสี play a musical instrument ก็คือไปเล่นเครื่องดนตรีครับลองมาดูนี้ต่อนะครับลองฟังก่อนนะครับ How often do you play basketball, Tim?I usually practice 3 times a week. It's my favorite thing to do in my free time. What's your favorite pastime, Judy? I like to cook. I know how to cook very well. I usually go online and look for new recipes. What teens do online. Percentage of U.S. internet users ages 12 to 17.Send or read email, 89%. Go to sites about movies, TV shows, music groups, or sports stars, 84%. Play online games, 81%. Get news or information about current events, 76%. Send or receive text messages using a cell phone, 68%.Buy things online, such as books, clothing, or music, 43%. Look for health, dieting, or physical fitness information, 31%. Look for religious or spiritual information, 26%. Look for information on drugs, sex, or depression, 22%.
มาดูนะครับ How often do you play basketball team อันนี้ถามด้วย present simple นะครับถาม how often บ่อยแค่ไหนที่คุณเล่นบาสเกตบอล I usually practice 3 times a week นี้เขาไปฝึกสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับ It's my favorite thing I do it in my free time ทำตอนมีเวลาว่างครับ What's your favorite pastime Judy แล้วคุณล่ะกิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบทำคืออะไร I like to cook ชอบปรุงอาหารครับ I know how to cook very well ฉันรู้จากวิธีการปรุงอาหาร I usually go online and look for new recipe ฉันออนไลน์นะครับแล้วก็ดูสูตรอาหารใหม่ๆนะครับอันนี้ก็บอก what teen do online ทีนก็คือวัยรุ่นทำอะไรมั่งเก็บกับกิจกรรมที่ทำออนไลน์นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ทำมากสุดจนถึงน้อยสุดนะครับลองดูก็ทำอะไรครับ send and read email นี่ติดต่อกับเพื่อนนั่นเองนะครับดูอีเมลครับเยอะสุดเรียกเรียงมาเรื่อยๆนะครับต่อนะครับอันนี้เช็คครับ vocabulary activity you often do หาศัพท์ที่กิจกรรมที่เราทำบ่อยๆครับ conversation yes หรือ no ครับ team often works out team ทำงานบ่อยใช่ไหมใช่ครับ Judy knows how to cook Judy รู้วิธีปรุงอาหารใช่ไหมใช่ครับ teen seldom buy things online วัยรุ่นไม่ค่อยซื้อของออนไลน์ใช่ไหม seldom นี่ไม่ค่อยจ่ายนานๆครั้งนะครับซื้อของออนไลน์ใช่ไหมNo ครับไม่ครับไม่ก็แปลว่าซื้อนะครับ Most teens are not interested in reading about current event วัยรุ่นส่วนมากแล้วไม่ค่อยชอบรู้เรื่องปัจจุบันใช่ป่ะ No นะครับสนใจเรื่องปัจจุบันนะครับนี่ pair work งานคู่ครับ Ask and answer about teens pastime ถามและตอบเกี่ยวกับงานดีเลกงานฆ่าเวลาของวัยรุ่นครับDo most teens send email? Yes, about 89% of teens send email. นะครับลองมาฟังดูนะครับ2. Pair work. A. Do most teens send email? Yes, about 89% of teens send it. How often do teens eat out? They eat out frequently. Frequently แปลบ่อยๆนะครับ B.What do you do in your free time? I like to paint. It's very relaxing. How often do you cook? I don't know how to cook. อันนี้ไม่รู้วิธีประกันปรุงอาหารนะครับต่อนะครับไวยากรณ์ครับ question word how often ถามความถี่นะครับถามความถี่ของการกระทำ how often do you work outคุณออกไปทำงานบ่อยแค่ไหนนะครับถามด้วย present simple นะครับ verb ช่อง1ใช้ verb to do มาช่วยในการทำให้เป็น verb คำถามด้วยปฏิเสธนะครับ frequently นะครับ once a week ก็สัปดาห์ละครั้งนะครับ I work out every day ฉันออกไปทำงานทุกวันครับ I work out once a week ฉันออกไปทำงานสัปดาห์ละครั้ง twice a week ก็สัปดาห์ละ2ครั้ง I work out 3 times a week ก็สัปดาห์ละ3ครั้งนะครับอันนี้มาดู adverb of frequency adverb of frequency ก็คือ adverb ซึ่งบอกความถี่ในการกระทำนะครับว่าถี่บ่อยขนาดไหนนะครับใช้กับประโยค present simple นะครับใช้ verb แทช่อง1นะครับประโยคจะเป็นอย่างนั้นนะครับ adverb of frequency adverb จะบอกความถี่ในการกระทำแบบนี้นะครับจะวางอยู่หน้า verb แทหลัง verb ช่วยนะครับมาดูครับ always แปลว่าเป็นประจำครับตัวนี้นะครับตัวนี้ alwaysoften บ่อยๆ never นี้ไม่เคยทำเลยนะครับ usually ก็บ่อยๆเป็นประจำนะครับ sometime นี้บางครั้งนะครับ seldom นี้ไม่ค่อยจะนานๆครั้งมีค่าเป็นปฏิเสธแล้วนะครับมีค่าเป็นปฏิเสธแล้วประโยคที่ใช้ seldom นี้จะเป็นปฏิเสธนะครับเหมือน never ครับแต่ never นี้ไม่แบบ 0% เลยนะครับแต่ seldom นี้อาจจะสัก 1-2-3% นะครับWhat does she usually do on Saturdays? หล่อนชอบมักทำอะไรในวันเสาร์เหรอ
She usually goes shopping เห็น go เติม es นะครับพับเป็น she ครับ usually goes หล่อนมักจะออกไปช้อปปิ้งครับ What do you sometimes do at night คุณบางครั้งคุณทำอะไรในตอนกลางคืนหรือ I sometimes go out บางทีก็ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับอธิบายไว้ว่า adverb of frequency usually come after the verb be นะครับ or before other verbs นะอยู่หน้า verb แทนหลัง verb ช่วย verb to be นั่นเองนะครับ however ยังไงก็ตาม you can say sometimes เราสามารถพูดคำว่า sometimes I go out เอา sometimes เอาไว้หน้าประโยคก็ได้นะครับ or I sometimes go out เอาไว้หน้า verb แท้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเน้นนะครับ know how to I know how to ฉันรู้วิธีการนะครับ I know how to ski I can ski นั่นเองฉันรู้วิธีการสกีก็คือฉันเล่นสกีเป็นนะครับ I don't know how to ski ฉันไม่รู้จักวิธีเล่นสกีก็คือฉันเล่นสกีไม่เป็น I can't ski นั่นเองนะครับ adverb of frequency นะครับ always often never usually sometimes of seldom นะกับ present simple นะครับอย่าลืมครับต่อนะครับอันนี้เขาบอก look at the chart of Samantha ดูกิจกรรมของ Samantha นะครับ make sentence and compare with a partner ลองทำดูแล้วก็เทียบกับเพื่อนครับดูว่าทำอะไรบ้างนะครับ take a shower นี่อาบน้ำทุกวัน make the bed นี่ make the bed ก็คือจัดที่นอนนะครับจัดทำเสาร์อาทิตย์นะครับดู homework ทำการบ้านครับทำทุกวันเลยยกเว้นวันศุกร์เสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ทำอีกแล้วนะครับดินเนอร์ทำอาหารค่ำครับอาหารค่ำวันอังคารและวันพฤหัสนะครับ play tennis ไปเล่นเทนนิสครับจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับ watch TV เขาดูทีวีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ take French classes นะครับไปเรียนภาษาฝรั่งเศสครับมีไปเรียนวันจันทร์พุธศุกร์นะครับAsk and answer question about Samantha ลองตอบดูครับบ่อยแค่ไหนนะครับดูตามตารางก็ตอบได้แล้วนะครับลองตอบดูครับลองดูครับนะครับคำตอบจะ vary ก็คือไม่ค่อยเหมือนกันนั่นเองนะครับข้างล่างก็คล้ายกัน Write about your usual activityพูดถึงกิจกรรมที่คุณทำเป็นประจำนะครับ then compare with your classmate เอาเทียบกับเพื่อนครับ every day ชอบทำอะไรบ้างครับที่ทุกวันนะลองเขียนตรงนี้นะครับ three times a week สัปดาห์ละ3วันทำอะไรบ้างครับ twice a week twice แปลว่า two times นะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์ครับอะไรบ้างครับ once a week ก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์ครับ never ไม่ทำเลยครับมีอะไรบ้างครับเติมดูนะครับAsk your classmates how they spend their free time ถามเพื่อนว่าเขาใช้เวลาว่างทำอะไรบ้าง What's your favorite pastime งานดีเลย์ของคุณคืออะไรนะครับงานที่ทำเพื่อฆ่าเวลา Text messaging ก็คือส่งข้อความ How often do you do it ทำบ่อยแค่ไหน I do it all the time ทำตลอดเวลาว่างก็ทำครับคุยกับเพื่อนนั่นเองครับต่อนะครับมาดู listening ครับลองฟังดูครับ 4. listening listen to what Chad and Melissa like to do in their free time answer yes or no Chad Turner I like to go indoor climbing I climb 1, 2, or 3 times a week it depends how often I go to the mall there's a 12 meter wall thereAnd I can climb it very fast. Everyone watches me, and I feel great. I guess I like the attention. Indoor climbing is good exercise. And you don't need to worry about the weather. Outdoors on a mountain, I'm with only a few friends, and people can't see how well I can climb. Melissa Bradley. I go ballroom dancing twice a week.I usually go with Tom, my boyfriend. Our friends say ballroom dancing is old-fashioned and that it's for older people. But I like the different kinds of music, and I know how to dance the tango, the mambo, and the merengue.
Sometimes at parties, when Tom and I dance, other people watch us. They can't dance like us. They don't know all the fun dances and steps. อันนี้เชตเทอร์เนอร์นะครับชอบไปไต่ครับไปปีนครับแต่เป็นปีนข้างฝาในห้างสรรพสินค้านะครับไม่ได้ไปเคยไปปีนที่ภูเขานะครับอันนี้เมลิซ่านะครับก็ชอบไปเต้นบอลลูมนะครับเต้นแบบเต้นลำแบบคนรุ่นเก่าๆเขาเต้นกันนะครับเป็นการออกกำลังกายนะครับชอบให้คนดูนะครับเขาไปเต้นกับแฟนนะครับno ครับไม่ได้ไปทุกวันครับใช่ครับรู้วิธีปีนไต่อย่างดีครับไม่เคยออกไปครับไปเต้นกับทอมครับเต้นเก่งครับการเต้นลำบอลลูนแดนซิ่งนะครับก็สำหรับคนมีอายุสูงอายุนะครับเพื่อนนะเขาคิดอย่างนั้นครับแต่ความจริงแล้วเป็นการออกกำลังกายนะครับมาดูการออกเสียงครับลองฟังดูนะครับเป็นประโยคคำถามใช้ดูอยู่คุณเป็นยังไง 5. Pronunciation Listen to the reduction of do plus you then practice Do you exerciseDo you play tennis? Do you know how to cook? When do you exercise? Where do you play? What do you cook? ครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็น yes no question เสียงท้ายจะสูงนะครับถ้าเป็น wh question แบบนี้เสียงจะต่ำลงนะครับ do you นะครับไม่ได้ออกชัดเลยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่า when do you exercise แต่ออกแค่ when do you exercise เบาลงนะครับตรงดูนี่เบานะ when do you play when do you cook นะครับก็จะเบาตรงดูนะครับ when do you cook when do you cook นะครับลองออกเสียงฝึกไว้นะครับ conversation บทสนทนาครับระหว่างมาโก้กับบริกครับลองฟังครับ6. Conversation. What do you usually do in your free time? I have an unusual hobby. I fly planes. That sounds exciting. How often do you do it? I normally do it on the weekend. I really like to do aerobatics. You mean you perform stunts and stuff like that? Yeah. Wow. But isn't it dangerous? No, not at all.It's really very safe. You should come along to the club sometime. Sure. I'd love to go up in the air with you. Up in the air? I fly model airplanes. Oh, I see. That is an unusual hobby. มาโป้กับริคคุยกันนะครับก็ถามว่าชอบทำอะไรคนผู้ชายก็บอกว่าชอบขับเครื่องบินนะครับผู้หญิงก็ตื่นเต้นไปนะครับอยากเป็นสตันแมนนะอยากเป็นนะครับมันไม่อันตรายเหรอเขาบอกไม่หรอกไม่อันตรายเลยนะครับในขณะที่ขับเครื่องบินก็จะชวนไปคลับเพื่อขับเครื่องบินด้วยนะครับปรากฏว่าไม่ได้เป็นขึ้นไม่ได้ขับข้างบนครับเป็นการขับเครื่องบินจำลองนะครับโมเดลแอร์เพลนก็คือเครื่องบินจำลองครับเป็นงานกิจกรรมยามว่างที่ค่าเวลาที่แปลกนะครับก็ไม่ได้ขึ้นไปขับจริงๆแต่ว่าขับอยู่ข้างล่างครับWhat's a Greek pastime? งานดิเลกเขาอะไรครับงานดิเลกเพื่อฆ่าเวลา Fly model airplane. How often does he do that? บ่อยแค่ไหนครับ On weekend นะครับวันหยุดครับ Does he perform stunt? จะไปเป็นสตันต์เหรอใช่ครับ What does he invite Marco to? เชิญไปทำอะไรครับไปด้วยกันครับไปคลับอะครับก็5 What does Marco think Rick's hobby is at first ตอนแรกเขาคิดว่าไงครับกิจกรรมของ Rick เขาคิดว่ามันเขาคิดหล่อนคิดว่าเขา
ขับเครื่องบินจริงๆนะครับซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เป็นการขับเครื่องบินเด็กเล่นครับ Your turn do in group survey ไปสัมภาษณ์นะครับ Ask your classmates about their free time activity ไปถามเพื่อนในห้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เขาทำครับกิจกรรมยามว่างนะครับ Which activity come first on your list เรื่องอะไรที่เขามาเป็นอันดับแรกก็คือในห้องชอบทำนะครับ Which activity are the most popularกิจกรรมไหนที่ popular ที่สุดครับ list the activity in order of preference ก็เอามาจัดมาเรียงดูนะครับจะได้รู้ว่ากิจกรรมยามว่างงานอดิเรกที่ในห้องชอบทำมีอะไรบ้างนะครับต้องเดินสัมภาษณ์นะครับ about you ครับ talk about your favorite pastime งานอดิเรกที่เราชอบทำครับ how often do you do it ทำบ่อยแค่ไหน where do you do it ทำที่ไหนTalk about your skill. Skill แปลว่าทักษะนะครับ I know how to play the guitar. ฉันรู้วิธีการเล่นกีตาร์ครับก็คือ I can play the guitar นั่นเองนะครับเรามาก่อนอ่านนะครับเขาบอก Look at the photo. ดูรูป What do you know about this hobby? รู้เกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างต่อไปนี้อย่างไรบ้าง Sky high นะครับ Sky highลองดูครับลองอ่านดูครับดูเนื้อเรื่องตามฟังด้วยนะครับ 8 reading Sky high Aero modeling is an exciting hobby. It attracts old and young, males and females. They all have one common interest, the love of flying small-sized airplanes. Most people no longer fly the old elastic-propelled planes.They no longer fly planes that are attached to two cables and that fly in circles around them. Nowadays, with the advances in technology, the big thing is radio-controlled airplanes. These models fly like real aircraft and are an aeromodeler's ultimate dream. People control the movement of the planes through radio signals.Aero models can even perform aerobatics in the sky. Radio-controlled airplanes come in all shapes and sizes, from the mini flyer plane with a wingspan of 9 inches, 23 centimeters, to the huge passenger jet models with a 29.5-foot, 9-meter wingspan. The price of the airplanes varies from $30to several thousand dollars. There are different methods of propulsion or ways to power the planes. These range from electric motors to expensive jet turbines. Jet-powered models are sophisticated aircraft. Their engines sound like those of full-size jet planes. These jet models can travel at speeds of 236 miles, 380 kilometers per hour. That's more than the top speed of a Formula One race car. Jet models always attract large crowds at aeromodeling competitions. At these competitions, flyers usually do a series of actions with their planes, including launchings, landings,and doing maneuvers in the air. Aeromodeling is a popular hobby all over the world. In the United States, for example, the Academy of Model Aeronautics has more than 170,000 members in 250 model airplane clubs. The organization advertises the great things about aeromodeling as a sport.อันนี้เป็นกิจกรรมยามว่างที่เขาชอบทำกันนะครับในยุคแรกๆเนี่ยการขับเครื่องบินเป็นขับเครื่องบินเล็กนะครับก็เป็นการเอาพยายามเอาเครื่องบินขึ้นไปให้ได้เป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะครับไม่ใช่เครื่องบินแท้ๆนะครับตอนแรกสุดเนี่ยก็บินไปได้ไม่ไกลครับใช้อีลาสติกก็คือใช้ยางครับใช้ยางเพื่อให้มันหมุนใบพัดนั่นเองขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็ตกมาแล้วนะครับต่อจากนั้นพอมีเครื่องก็จะใช้เชือก2เส้นนะครับเชือก2เส้น
ในการควบคุมเครื่องบินให้วนไปวนมาอยู่นะครับด้วยมือครับคนอยู่ข้างล่างครับเครื่องบินอยู่ข้างบนพอยุคต่อมาก็จะมีเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วบังคับด้วยเครื่องบังคับวิทยุนะครับในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะขับเหมือนเครื่องบินจริงนะครับเหมือนเครื่องบินจริงก็จะเพียงแต่มันขนาดเล็กเท่านั้นเองนะครับก็จะบินได้สูงพอสมควรนะครับในต่อมาก็จะมีเครื่องบินเป็นเครื่องบินธรรมดาและเครื่องบินเจ็ตที่คนก็จะหัดฝึกขับกันนะครับซึ่งจะทำให้เหมือนเครื่องบินจริงแล้ววิ่งได้เร็วเหมือนกันนะครับก็จะทำให้มีคลับซึ่งมีการฝึกหัดขับเครื่องบินเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในอเมริกานี่เป็นเรื่องราวย่อๆนะครับต่อนะครับ after reading ครับ complete the chart with information on aero model from the article จากเนื้อเรื่องครับเราเอามาเติมดูนะครับครับ aero model ก็ยุคแรกเป็น elastic parallel นะครับplan attached to cable เป็นนี่ใช้เชือกควบคุมนะครับ radio control jet power radio control ก็ใช้วิทยุแล้วต่อไปก็ใช้เครื่องเจ็ตนะครับไซส์นี่ขนาด price นี่ราคา kind of engine นี่เครื่องยนต์นะครับ speed นี่ความเร็วเป็นยังไงก็ลองเติมดูนะครับในใช้ยางครับงานเขียนครับ Write about your hobby or pastime นะกิจกรรมที่เราชอบทำครับตอบคำถามนะครับ How much time do I spend on my hobby or pastime บ่อยแค่ไหนครับใช้เวลาเท่าไหร่ How often do I work at it ทำงานพวกนี้นานแค่ไหนHow do I like about it? ฉันชอบขนาดไหนโปรเจกต์ครับ Research an unusual hobby หากิจกรรมยามว่างซึ่งแปลกๆนะครับที่เขาไม่ค่อยมีคนทำ Report to the class และเอามาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง The class vote on the most unusual hobby of pastime แล้วให้ห้องช่วยกันโหวตว่าเรื่องไหนน่าสนใจสุดนะครับที่มีคนเขาไม่ค่อยชอบทำก็แล้วมีคนทำแปลกๆเมกาโกม2นะครับยูนิตที่4นะครับ Favorite Pastimes นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างงานอดิเรกที่ชอบทำนะครับบทนี้ใช้ Present Simple นะครับและ Adverb of Frequency ในการสร้างประโยคนะครับคิดว่าคงมีประโยชน์กับนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับและกดแชร์นะครับเพื่อบอกให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยนะครับคิดว่าคงมีความสุขและได้ความรู้ในการเรียนในการทบทวนจาก YouTube นะครับเจอกันในยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ